ไมค์วรัฐยาหรือกิ่งแก้วสวยเสี้ยงแง้มหัวใจสดแต่ไม่สนิทตีบทแตกชนะเลิศจนได้รับฉายาว่าสวยเสี้ยมกับบทบาทกิ่งแก้วพยาบาลสาวสวยแต่แฝงไปด้วยความร้ายกาจจอมสร้างเรื่องแสนรุงรังวุ่นวายนักแสดงสาวสวยไมค์วรัฐยาว่องทยาพรชื่อนี้ไม่มีผิดหวังไม่ว่าจะบทบาทไหนไมค์แสดงได้ปังเรียกได้ว่าเรื่องงานนั้นลัคกี้อินเกมสุดๆแต่เรื่องหัวใจของสาวไมค์เรียกว่ายังอยู่ในสถานะโสดแต่ไม่สนิทนะจ๊ะเพราะมีหนุ่มๆแวะเวียนเข้ามาขายขนมจีบชนิดที่เรียกว่าโสดแต่ไม่ว่างค่ะเลยอยากมาคุยหัวใจสาวไมค์สองมุมมองความรักของเธอกันโสดมานานแค่ไหนแล้วทำไมถึงโสดโสดมาเกือบปีแล้วค่ะทำไมถึงโสดถ้าช่วงที่ผ่านมาคงเพราะยังไม่อยากรู้จักใครใหม่ๆค่ะอยากโฟกัสแค่ตัวเองกับใช้เวลากับเพื่อนๆก็มีความสุขดีอยู่แล้วส่วนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาปิดดีลอย่างเป็นทางการค่ะสเปคผู้ชายที่ชอบสเปคภายนอกไม่มีค่ะแต่ถ้าจะรู้สึกสนใจหรือชอบใครสักคนคงเป็นคนที่เจอกันครั้งแรกแล้วทำให้เราใจกระตุกได้สักหนึ่งจังหวะแบบเป็นเซนที่เราก็อธิบายไม่ได้ปกติชอบโดนจีบหรือจีบผู้ชายก่อนชอบโดนจีบค่ะคิดว่าตัวเองเป็นคนโรแมนติกหรือเปล่ายังไงคิดว่าเป็นนะเพราะเราชอบโมเมนต์การจีบกันและเราเชื่อว่าความสัมพันธ์มันต้องเติมความหวานให้กันตลอดอีกอย่างคือเรามีความสุขตอนที่ได้ทำให้แบบเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆหรือทำของกระจุกกระจิกให้คิดว่าคนที่จะมาเป็นแฟนเราดูแลเราต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างก็คงต้องเป็นคนที่รักตัวตนเราจริงๆและเป็นคนที่เข้าใจในแบบที่เราเป็นแล้วก็ต้องมั่นคงทางความรู้สึกกับเรามากพอสมควรรวมทั้งอยู่ด้วยแล้วเป็นความสบายใจของกันและกันค่ะเป็นคนอินกับความรักเชื่อในรักแท้ไหมหวังบ้างไหมว่าสักวันจะเจอรักแท้อินค่ะถือว่าเป็นคนคลั่งรักคนหนึ่งแล้วเราก็เชื่อในรักแท้นะก็หวังว่าจะเจอคนที่รู้สึกเหมือนกันในเวลาที่เหมาะเจาะขอคุณสมบัติน่ารักๆของไมค์สามข้อให้คนที่เล็งเราอยู่ตอนนี้เขารู้หน่อยเป็นคนฮาฮากวนกวนแอบมีมุมขี้อ้อนกับแฟนแล้วก็มั่นคงทางความรู้สึกถ้ามีแฟนก็จะไม่วอกแวกมองคนอื่นเรียกได้ว่าเป็นมุมมองเรื่องความรักที่น่ารักของสาวไมค์และขอให้ลัคกี้อินเลิฟในเดือนแห่งความรักนี้นะคะสำหรับใครที่อยากติดตามสาวไมค์สามารถติดตามได้ในละครเมียจำเป็นออนแอร์ทุกวันศุกร์อาทิตย์เวลา 20.20 ทางช่อง3ไปจีไมค์วรัฐยาไรวชิรวิทย์ได้ใจทาสแมวนำอาหารแมวบริจาคช่วยลุงเก็บขยะไรวชิรวิทย์นำอาหารแมวกองเท่าภูเขาบริจาคช่วยลุงเก็บขยะย่านสามเสนเลี้ยงแมวและแมวจรได้ใจแฟนคลับและทาสแมวไปเต็มๆจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้มีการนำเสนอข่าวของพระเอกหนุ่มหล่อไรวชิรวิทย์ชีวอารีนักแสดงดังรุ่งที่โด่งดังเป็นอย่างมากจากซีรีส์สายวายเพราะเราคู่กัน2 Getter The Series ซึ่งหนุ่มไรยังได้ชื่อว่าเป็นหนุ่มรักสัตว์มากๆด้วยเช่นกันเพราะจะได้ยินข่าวบ่อยๆว่านักแสดงหนุ่มวัยรุ่นคนดังไบรท์วชิรวิทย์มอบเงินบริจาคช่วยเหลือวัดต่างๆอยู่ตลอดโดยเฉพาะน้องเหมียวที่เป็นสัตว์ที่เจ้าตัวหลงรักเป็นอันมากเรียกว่าเป็นทาสแมวตัวยงและเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วไบรท์วชิรวิทย์ได้เห็นข่าวที่มีการแชร์ถึงลุงอยู่คุณลุงที่เก็บขยะที่ค่ำไหนนอนนั่นย่านสามเสนและยังต้องดูแลน้องแมวจำนวนกว่า8ตัวพระเอกหนุ่มถึงส่งข้อความติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์เพื่อส่งความช่วยเหลือจั๊กจั่นแจงโพสเศร้า
ปัญหาเรื่องธุรกิจขอโทษหากทำให้เข้าใจผิดดาราสาวจักจั่นอคัมสิริแจงโพสต์รัวคำคมสุดเศร้ายันเป็นเรื่องธุรกิจขอโทษหากทำให้เข้าใจผิดเป็นเรื่องอื่นพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจหลังจากที่ทำเอาหลายคนงงกันใหญ่เมื่อนักแสดงสาวมากความสามารถจักจั่นอคัมสิริสุวรรณสุขโพสต์ข้อความเศร้าผ่านไอจีแบบรัวๆทั้งที่ก่อนหน้านี้ดาราสาวเพิ่งถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจทายาทรุ่นที่สองของสุพรีมทีมที่คบหาดูใจมา2ปีกว่าคุกข่าวเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อวันที่21สิงหาคม2563และมีแพลนวิวาห์ในช่วงวันที่28พฤษภาคมปีนี้2564งานนี้เลยทำให้มีเพื่อนพ้องในวงการรวมไปถึงแฟนคลับที่ติดตามเข้ามาสอบถามและส่งกำลังใจให้สาวจักจั่นกันมากมายในขณะที่หลายคนคาดเดากันไปว่าจะเกี่ยวกับความรักหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้ดาราสาวได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบในโพสต์ของตัวเองว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเรื่องความรักจั่นโอเคดีไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะล่าสุดจักจั่นได้โพสต์ไอจีสตอรี่รวมถึงเขียนคอมเมนต์ในโพสต์เดิมของตัวเองอีกครั้งชี้แจงเรื่องที่โพสต์คำคมเศร้าว่าคำคมที่จั่นโพสต์ไปเป็นเรื่องธุรกิจล้วนๆค่ะขอโทษหากทำให้เข้าใจผิดไปเป็นเรื่องอื่นๆและขอบคุณทุกความห่วงใยและกำลังใจที่ส่งมาหาจั่นนะคะจำแทบไม่ได้แหม่มสุริวิภาเปลี่ยนลุคใหม่สวยใสหน้าเด็กเหมือนเพิ่งเข้าวงการจำแทบไม่ได้แหม่มสุริวิภาเปลี่ยนลุคใหม่สวยใสหน้าเด็กเหมือนเพิ่งเข้าวงการบันเทิงทำชาวเน็ตมอบแวบแรกขยี้ตาแรงคิดว่านักร้องสาวลูกน้ำพาเมล่าทำเอาชาวเน็ตตะลึงจนตาค้างเมื่อเห็นลุคใหม่สุดปังของพิธีกรรุ่นใหญ่หนูแหม่มสุริวิภากุลตังวัฒนาที่ตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า30ปีไม่ค่อยเห็นหนูแหม่มเปลี่ยนลุคหน้าผมและสไตล์การแต่งตัวซะเท่าไหร่ล่าสุดแหม่มสุริวิภาแปลงโฉมลุคใหม่ใช้ไลกว่าเดิมเพื่อถ่ายพรีเซนเตอร์ให้ผลิตภัณฑ์แห่งหนึ่งโดยได้ช่างแต่งหน้ามือหนึ่งของประเทศไทยน้องฉัตรมาเนรมิตความสวยไร้ที่ติด้วยการแต่งหน้าระดับสวยตาแตกแถมยังเปลี่ยนลุคจากผมสั้นมาเป็นผมยาวไดตรงพร้อมเพิ่มวอลลุ่มบริเวณปลายผมให้เป็นธรรมชาติจนแหม่มสุริวิภาโพสต์อินสตาแกรมขอบคุณน้องฉัตรและทีมงานมืออาชีพที่เปลี่ยนป้าได้ขนาดนี้ให้ป้าอายุ54ปีมีรอยยิ้มยิ้มไม่หุบเลยค่ะตอนนี้ในที่สุดเราก็ได้ทำงานด้วยกันสักทีนะคะพลาดกันไปมาหลายครั้งไฟนอลลี่มายวิชคัมทรูด้านเหล่าคนบันเทิงเกือบทั้งวงการอย่างตั๊กสิริพรเคนธีรเดชลูกเกดเมทินีมิโครเทริโอนาตาลีเจรวนนท์ไอสรัญญูพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากรีดอจำคุณแม่ไม่ได้เลยนึกว่าสาวที่ไหนดูเด็กมากแถมลุคนี้ดูสวยหวานคิดว่าเป็นน้องสาวเพิ่งเข้าวงการบันเทิงในขณะที่แฟนคลับเผยว่าพี่หนูแหม่มสวยมากเด็กลงเป็น10กว่าปีจำแทบไม่ได้เลยถึงกับดูแล้วดูอีกเหมือนนักร้องสาวลูกน้ำพาเมล่าเจ้าของฉายาสะโพกทอร์นาโดที่มีผลงานเพลงโด่งดังอย่างโบแดงแสลงใจดอกกระเจียวบานและทอร์นาโดตัวไรซ้อมพรีเวดดิ้งควงกันถ่ายแบบหวานเจี๊ยบต้อนรับเดือนแห่งความรักว่าที่บ่าวสาวตัวไรควงกันถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารครั้งแรกหวานเจี๊ยบต้อนรับเดือนแห่งความรักจนหลายคนแซวนี่คือซ้อมพรีเวดดิ้งใช่หรือเปล่าว่าที่บ่าวสาวตัวไรสวมแหวนสู่ขอกันอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับคู่รักนักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์กับผู้ประกาศข่าวสาวสวยไบรท์พิชยทัน
และเป็นการต้อนรับเดือนแห่งความรักคู่รักคู่หวานอย่างว่าที่เจ้าโตเบรก็ได้มีโอกาสถ่ายแบบคู่ขึ้นปกนิตยสารครั้งแรกของนิตยสารพราวงานนี้ทำเอาผู้ประกาศข่าวสาวสวยของเราถึงกับบ่นเลยว่าบอกว่าผ่านข่าวง่ายกว่าเยอะเลยค่ะยิ่งถ่ายคู่ด้วยแล้ว555ฝากด้วยนะคะครั้งแรกที่ขึ้นปกด้วยกันค่ะด้านหนุ่มโตก็มือใหม่เช่นเดียวกันพร้อมฝากผลงานของทั้งคู่ไว้อ้อมอกอ้อมใจอีกด้วยโดยบอกว่าครั้งแรกของการถ่ายแบบคู่ขึ้นปกนิตยสารครับขอฝากนายแบบนางแบบมือใหม่ด้วยนะครับเรียกได้ว่าภาพเซตนี้หวานฉ่ำสุดๆออร่าบ่าวสาวฟุ้งจนถูกแซวกันรัวๆนี่คือซ้อมพรีเวดดิ้งใช่หรือเปล่าจะเนี้ย